เพจดังแชริวอาทิตย์เมาตีเมียน้อยออกรถให้กลางงานคอนเสิร์ตเรียกว่าเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาทันทีสำหรับริวอาทิตย์หลังเพจดังอีกี้ขยี้ข่าวออกมาแฉวีรกรรมทำร้ายผู้หญิงโดยบอกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกี้ขยี้ขยะ 90S เครื่องหมายสี่เหลี่ยมริวอาทิตย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีแหนแนนเป็นข่าวเมียน้อยที่น่าหดหู่และน่าสมเพชที่สุดสรุปไอเฮอาทิตย์ริว 90S ไปตี FC ที่เต้าไต่เป็นเมียน้อยที่บาร์ลับรูฟบาร์วันที่พี่เป้ไฮร็อกไปเล่นคอนเหตุผลคือเมาจะกลับไปหาเมียที่ชื่อหญิงแต่เมียน้อยที่ออกรถให้ไม่ให้ไปปลอสภาพแต่ละคนเนื้อไหนบอกเข้าวัดหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่พร้อมกับขอให้รีบออกมาเคลียร์ข่าวว่าเท็จจริงเป็นเช่นไร